เป็นเจ้าพ่อเพลงเศร้าแบบนี้เนี่ยอยากรู้ครับว่าตัวจริงเนี่ยเป็นคนแบบว่าผู้ชายโรแมนติกโรแมนต์ไหมครับพี่โรแมนต์ไหมนิ่งๆคารมขึมๆอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าคารมดีไหมพี่คารมไม่ดีหรอกจริงหรือไม่ได้สู้นิ่งไม่ได้หรอกว่าจะสู้นิ่งไม่ได้จริงครับพี่สู้นิ่งไม่ได้หรอครับคนในประเทศนี้ไม่มีใครสู้นิ่งได้นะครับผมขอเถียงครับผู้ชายคนนี้นะฮะไม่ธรรมดาจริงนะครับเขาพูดน้อยนะครับแต่ยามใดครับที่เขามีกีตาร์โป่งขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับรับรองครับผู้ชายผมยาวร้องเพลงพร้อมมีกีตาร์ผู้หญิงเจอเป็นไงครับละลายฮะอุ่นเลยนะครับโรแมนติกไหมพี่ความจริงแล้วโรแมนติกมากก็ธรรมดาครับธรรมดาดีกว่าธรรมดานะฮะเอาเป็นว่าถ้ามีกีตาร์แล้วค่อยโรแมนติกแล้วกันเนี่ยมันจะได้เพิ่มขึ้นไปคูณ27อะไรนะโอ้โห27นะคือเวลาเรามีกีตาร์จริงคือเวลาเรามีกีตาร์อยู่นะเราจะรู้สึกมันจะมันเรามีอาวุธในมือฮะจะจับแล้วปึ๊บแล้วก็ร้องเพลงปล่อยของร้องอะไรก็ได้แล้วแต่ว่าเราพูดคุยกันเรื่องอะไรครับมันก็จะถ่ายทอดมาได้ทันเรียกว่ามันเป็นคำสั่งมาจากหัวใจเลยฮะนั่นแหละคำสั่งจากหัวใจที่ผ่านจากกีตาร์สู่คุณผู้ชมและคนฟังนะฮะโอ้โห You Channel โทรทัศน์ของคนรักดนตรี24ชั่วโมง